อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเค้กรูปผลไม้ใช้คำนี้เลยดีกว่ารสชาติอร่อยแล้วก็หน้าตาเป็นผลไม้ชนิดนั้นจริงๆใช่เพราะว่าเราสองคนทำเค้กเมลอนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมวันนี้ขั้นตอนแรกของการทำเค้กเมลอนคุณต้องเตรียมส่วนผสมของไขมันให้เรียบร้อยก่อนอ่ะเราจะใส่ไข่แดงลงไปวันนี้จะไม่ใช้นมจืดแน่นอนชิฟฟ่อนเนี่ยนะคะไขมันที่นิยมใส่ในชิฟฟ่อนคือน้ำมันวันนี้เราใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะได้ส่วนผสมของเหลวแล้วเราจะตามด้วยส่วนผสมของแห้งของเรานะคะส่วนผสมของแห้งทำเค้กก็ต้องใช้แป้งเค้กวันนี้เราใช้แป้งเค้กตราริบบิ้นนะคะทางด้านซ้ายเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูและผงฟูค่ะเราจะมีคนภาคอยู่ข้างๆเสมอ ข้อดีของการมีแม่เข้าครัวด้วยคนสมผสมให้เข้ากันจากนั้นเราจะพักส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมไขมันเราเรียกมันว่าไขมันนะวางไว้เราจะทำส่วนผสมไข่ขาวละห้องอุณหภูมินะไข่ขาวในอุณหภูมิห้องอ่างผสมสะอาดค่ะครีมเอาท่าๆโอเคตีก่อนนะประมาณ30วิโอเคพอส่วนผสมเขาฟอดๆใช่ไหมเราก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยตีถึงเขาตั้งยอดประมาณ1นาทีครึ่งถึง2นาทีโอเคส่วนผสมตั้งยอดแล้วนะเรียบร้อยแล้วเทลงมาเลยเดี๋ยวนะขออนุญาตเทส่วนผสมของเราลงค่ะโอเคปาดให้เรียบเลยนะค่ะเค้กขาดบางอบไฟแรงนะคะอบแป๊บเดียวเอง 8-10 นาทีก่อนอบเนี่ยนะคุณผู้ชมเคาะไล่ฟองอากาศใหญ่ๆแล้วนำเข้าเตาอบกันเลยเค้กเมลอนของเราจะอยู่บนผลเมลอนจริงๆคุณผู้ชมอยู่ข้างในอยู่ข้างในเมลอนจริงๆนะคะเพื่อให้การหั่นง่ายขึ้นอันนี้เนี่ยนะคะนาฝานข้างล่างนิดนึงเวลาฝานแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะนั่งได้เขาจะอยู่กับที่เขาจะไม่กลิ้งไปกลิ้งมาขั้นตอนต่อไปเราจะเก็บฝาของเขาไว้เราฝานเปลือกเขาแบบนี้เก็บเปลือกไว้อันนี้เก็บนะเก็บจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะกดลงไปตรงนี้ใช่แบบนี้หลังจากกดลงไปเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมเราจะเก็บเนื้อส่วนบนตรงนี้เอาไว้ปิดฝาเมลอนเราอึ๊บโอเคจะเอาปลายมีดแหลมๆเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเสาะลงไปแต่ตอนตรงนี้เดี๋ยวเราตัดออกฝาเขาอะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะเก็บฝาเขาไว้แล้วข้างในเนี่ยนะเดี๋ยวเราคว้านออกเสร็จแล้วจะเอาช้อนล็อกข้างในนะจากนั้นนั่นนะคะเราจะเอาช้อนค่อยๆงัดเนื้อออกมาโอเคนะเดี๋ยวเรามาประกอบร่างเค้กของเรากันค่ะโอเคค่ะอาจารย์เมย์บอกว่าเมลอนของเราเนี่ยเป็นชิ้นใหญ่น่าทานแต่เวลาเอามาสอดไส้เค้กยากเพราะฉะนั้นเขาให้เราเอามาสไลด์เหมือนเนื้อมะพร้าวอ่อนเรียบร้อยแล้วทำอะไรต่อเราจะมีวิปปิ้งครีมที่ตีฟูแล้วนะมามีวิปปิ้งครีมตีฟูแตงก็ใส่ซีซันไหนๆก็ทำเค้กเมลอนแล้วนานามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมาแนะนำคุณผู้ชมค่ะน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเมลอนสุดคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาล
จากนั้นคนวิปปิ้งครีมของคุณเนี่ยนะคะก็จะมีกลิ่นเมลอนหอมจากนั้นกดวงแหวนนะคะวงแหวนเล็ก2อันเนาะอาจารย์เมย์แล้วก็วงแหวนใหญ่อีก2อันนะค่ะโอเคเคล็ดลับที่หลายๆร้านไม่ยอมบอกคุณว่าเค้กเขาทำไมถึงช้ำฉ่ำเขาใส่น้ำเชื่อมค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราใช้น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเมลอนสูตรคีโตตราสีสันใส่ลงไปในเนื้อเค้กด้วยพรมลงไปบนเค้กเลยเค้กจะหวานฉ่ำน่ารับประทานแบบนี้นะคะเค้กของคุณก็จะฉ่ำไม่แห้งที่สำคัญมีกลิ่นหอมๆแล้วก็มีรสหวานๆของน้ำเชื่อมเมลอนด้วยหยิบเจ้าเมลอนของเราขึ้นมาใส่เยอะนะนิดเดียววิปปิ้งครีมลงไปข้างในเอาช้อนเกลี่ยเข้าไปใส่เนื้อเมลอนลงไปนะแบบนี้นะโอเคพอแล้วนะชิ้นนึงจากนั้นใส่เนื้อเค้กลงไปชั้นล่างกดลงกดนะคะเอามือกดแบบนี้เต็มแล้วนะตอนนี้โอเคค่ะวิปปิ้งครีมเมลอนเด้งก็ฝาเลยแช่เย็นก่อนแช่เย็นจนถึงเวลารับประทานค่ะแช่เย็นจนถึงเวลารับประทานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราหั่นให้ดูดีกว่าโอ้โหดูสิเมลอนจริงเมลอนจริงจริงอ่ะแม่เราเขาอยากให้ทุกคนเห็นว่าเขาทำเค้กเมลอนในลูกเมลอนจริงๆเรียบร้อยแล้วลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันดูนะคะหรือเป็นอีกหนึ่งไอเดียสำหรับการเอาขนมหรือผลไม้ไปมอบให้กับคนนะเขาจะมีความสุขแน่ๆเลยตอนเห็นขนมชิ้นนี้เค้กเมลอนของนานาและอาจารย์เมย์ค่ะ